สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับไรเฟิลอยู่รุ่นหนึ่งครับที่เข้ามาในบ้านเราก็ไม่มากไม่น้อยครับเป็นไรเฟิลของยี่ห้อ Landtag นะครับรุ่น11ครับผมครับก็ตัวนี้เป็นมัลติแคมมาจากโรงงานเลยครับทรงจะเป็นทรงแบบ AR15 ครับแต่ว่าด้วยข้อกำหนดกฎหมายของเรามันก็เลยเป็นระบบแบบดึงยิงทีละนัดครับโดยที่มีตัวบริหารกลไกแยกต่างหากมาด้านข้างอีกชิ้นหนึ่งทำให้เราเวลาเรายิงอ่ะไม่ต้องมาดึงตัวปีกผีเสื้อนี้ให้มันยากนิดนึงแล้วก็ควรใจเพราะว่าถ้ามีปีกผีเสื้อดึงมาบางทีมันจะชนจมูกครับแต่ว่าตรงนี้ทำให้เราบริหารกลไกง่ายขึ้นครับดึงปิดดึงเปิดดึงล็อกครับก็เรียกว่าก็สะดวกกว่าปืนลูกเลื่อนอีกหน่อยนึงครับไม่ต้องมานั่งขัดกรเพราะว่าระบบของมันเป็นขัดกรด้วยหน้าลูกเลื่อนตัวนี้ลำกล้อง16นิ้วเศษๆครับผมใช้แมกกาซีนร่วมกับพวก AR15 ได้ครับก็ติดกล้องตัวนี้เราติดกล้องเป็นกล้องของ Vortex รุ่น Laser HD นะครับกำลังขยาย 1-10 เท่าครับก็ขาแหวนรัดกล้องก็คือของ Spur ครับด้วยความสูงขนาดนี้จะพอดีกับตาเราพอดีครับเพราะว่าข้อจำกัดหนึ่งของปืนที่แนวลำกล้องกับแนวพันท้ายเป็นแนวเดียวกันเนี่ยก็คือแหวนรัดกล้องต้องสูงกว่าปกตินิดนึงถึงจะเล็งได้ถนัดครับไม่ใช่ว่าเราอยากได้ต่ำแค่ไหนก็ได้ครับมันต้องเอาให้มันได้ขนาดพอดีของช่วงตาเราหรือว่ามันก็มีขนาดมาตรฐานใกล้เคียงกันที่เราใช้งานครับด้วยตัวปืนเนี่ยเป็นกึ่งคัสตอมมันทำให้เรายิงง่ายขึ้นเยอะไกลระบบลั่นไกลหรือว่าระบบการบริหารลูกเลื่อนอะไรเนี่ยเรียบรื่นมากครับผมครับแล้วมาประกอบกับกล้องตัวท็อปของ Vortex ตัวนี้เรียกว่าใสทุกกำลังขยายเลยครับผมครับเส้นเล็งก็ไม่ได้เส้นเล็งเป็นลักษณะเหมือนเส้นเล็งต้นไม้เนี่ยครับแต่ว่ามันไม่ได้ทึบมากมันจะเป็นเส้นเล็งแบบโป่งๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยิงเร็วหรือยิงละเอียดเนี่ยเปิดไฟปุ๊บมันจะเห็นจุดล้อมวงกลมแดงๆเล็กๆข้างในทำให้เรายิงละเอียดได้ง่ายขึ้นอีกเยอะครับผมครับก็เป็นถือว่าเป็นกล้องที่สุดยอดแล้วครับผมครับก็ยินดีกับเจ้าของด้วยนะครับที่จับคู่กล้องกับปืนได้ลงตัวครับผมหูตา